อภิสิทธิ์จันทร์เชียงศรีศิลปะการแสดงใครชอบใครก็เอาบัตรโหวตเอาเงินมาใส่ให้กับกล่องที่เข้าประกวดที่จันทร์เชียงศรีสาขาศิลปะการแสดงเธอเลือกเป็นสาขาศิลปะการแสดงเพราะอยากจะเป็นครูสอนนักศิลป์ไทยเธอเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกคนล้วนมีศักยภาพที่จะดึงออกมาใช้ได้ในแบบของตัวเองและเธออยากให้ผู้คนเปิดใจยอมรับเพียงทางเลือกมากยิ่งขึ้น L05 ก็ศิลาสุภกิจเรืองศรีสาขาศิลปะการแสดงความใฝ่ฝันของเธอคืออยากจะเป็นครูสอนนาฏศิลป์ใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมาและความสามารถที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยได้ไปแล้วมาใส่สามประเภทค่ะต่อไปนะคะก็ฟังคำถามดีๆนะคะจากคลิปดังที่มีคนใช้สรรพนามว่ามึงสี่อีกระเทยคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำนี้และหากคุณอยู่ในเหตุการณ์นั้นคุณจะจัดการกับสถานการณ์นั้นอย่างไรโดยใช้วิธีใดและเฉยๆตลกคำขันฟังใหม่รอบนะคะ04คำถามนี้มีหลายคำถามนะคะที่ซ่อนอยู่ข้างในนะลูกฉันจะบวชเป็นพระจากคลิปดังที่มีคนใช้สรรพนามว่ามึงสี่อีกันเลยคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำนี้และหากคุณอยู่ในเหตุการณ์นั้นคุณจะจัดการกับสถานการณ์นั้นอย่างไรนี่คำถามที่2นะลูกโดยใช้วิธีใดเป็นคำถามที่3และเรื่องที่ฝ่ายใดเป็นคำถามที่4นะคะโอเคไหมคิดเห็นอย่างไร1อยู่ในเหตุการณ์นั้นจะจัดการอย่างไร2ใช้วิธีไหน3เริ่มที่ฝ่ายใด4ค่ะสำหรับน้องโซเจมนะคะน้องโซเจมมีความคิดเห็นว่าคำว่าอีกระเทยไม่ใช่คำที่จะสามารถมาเป็นสิ่งที่กดให้เรารู้สึกแย่ลงไปได้ค่ะเพราะว่าคำว่าอีกระเทยในส่วนตัวของน้องโซเจมแล้วน้องโซเจมคิดว่าเป็นเพศที่เกิดมาที่มีความสามารถมีความคิดมีความสร้างสรรค์กว่าเพศอื่นๆแต่ว่าก็ถ้าสมมติเป็นตัวน้องโซเจมอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะคะน้องโซเจมก็จะขอไม่เลือกที่จะตอบโต้ค่ะน้องโซเจมเลือกที่จะรับฟังค่ะเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดค่ะแล้วก็ถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับตัวหนูหนูก็จะไม่ทำอะไรค่ะหนูจะเลือกที่จะอยู่เฉยแล้วก็จะใช้ความดีความในสิ่งที่หนูเป็นนะคะพิสูจน์ให้เราเห็นว่าคำว่าอีกระเทยไม่ใช่คำที่น่ารังเกียจของสังคมค่ะขอบคุณครับคำตอบไม่ต้องอธิบายนะถือว่าชัดเจนนะคะและสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศดาวเทียมประจำปีนี้ได้แก่
เจอก็รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกหนึ่งรอบขึ้นมอบรางวัลให้กับนะคะผู้ชนะของเราเจมกับเจมเลยว่าจากคลินิกเอ็มจูนะครับให้กิฟต์วอเชอร์จำนวน 5,000 บาทด้วยกันนะครับพี่นาถูกต้องค่ะดีใจด้วยนะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าดาวเทียมของเรานี่ก็รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10,000 บาทแล้วนะครับสำหรับคนนี้เพราะว่าได้รับรางวัลขวัญใจไอ้ปอปูล่าโหวตนะครับสำหรับเอ็มจูคลินิกแล้วก็ได้มงนะครับแล้วก็สนับสนุนอีกนะครับเป็นกิฟต์วอเชอร์ดีใจด้วยนะคะกับน้องๆทุกคนเลยที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะลูกนะแล้วก็สำหรับน้องๆนะคะอีก2คนที่เหลือนะคะก็ได้รับเป็นรางวัลที่4ที่5คือรางวัลชมเชยอยู่แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยน้องๆหลายคนก็ได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะคะยินดีด้วยแล้วก็ดีใจด้วยจริงๆนะคะน้องๆเหมาะสมกับรางวัลมากๆสำหรับใครที่ไม่ได้รางวัลตกรอบหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ต้องเสียใจไปเลยน้องเก่งที่สุดแล้วที่ได้มายืนบนเวทีแห่งนี้ร่วมกับเพื่อนๆของเราอีกหลายๆคนนะคะเองก่อนจะฝ่าฟันมาถึงจุดนี้ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับถูกต้องนะสำหรับตัวผู้เข้าประกวดทุกท่านเลยนะใช่ค่ะถือว่าทุกท่านได้โชว์สปิริตของตัวเองได้อย่างเต็มศักยภาพที่สุดใช่ค่ะต้องภูมิใจในตัวเองนะลูกนะไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปเราทำดีแล้วนะคะทุกคนภูมิใจเพื่อนๆภูมิใจอาจารย์ภูมิใจนะคะพี่ๆก็ภูมิใจเหมือนกันเนาะยินดีกับทุกคนด้วยนะคะรับรางวัลไปเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิษย์เจริญรอดนะคะรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งสองท่านเลยวันนี้ท่านรองของเราอยู่กับเราตั้งแต่เริ่มงานจนจบงานเลยทีเดียวมอบรางวัลให้น้องขอบพระคุณมากๆนะคะลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวให้พี่รำพันธ์นะครับมอบช่อดอกไม้ให้กับผู้ที่ชนะเลิศในวันนี้ด้วยนะครับสวยมากสมมงกันทุกคนเลยนะวันนี้ต้องให้จริงๆต้องให้จริงๆโอเคขอบคุณคุณเอ็มด้วยนะคะแล้วก็นี่มากๆนะคะโอเคจัดที่จัดทางกันดีๆนะคะเดี๋ยวเราถ่ายรูปนะคะร่วมกันหน่อยแล้วกันนะคะน้องต่อค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญนะคะท่านคณะกรรมการนะคะ